มีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วประเภทแบคทีเรียและเชื้อราจำนวนมากกว่า 200,000 สายพันธุ์อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแต่ก็มีจุลินทรีย์ประมาณ100สายพันธุ์เท่านั้นที่ทำให้เกิดโรคเช่นไมโครแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในฝักบัวอาบน้ำเมื่อเราเปิดฝักบัวอาบน้ำแบคทีเรียนั้นก็จะไหลออกมากับน้ำและสัมผัสกับร่างกายของเราถ้าเป็นคนที่ภูมิต้านทานน้อยก็อาจจะเจ็บป่วยจากการติดเชื้อที่ปอดได้แต่ถึงอย่างนั้นบนร่างกายของเราเองหรือแม้กระทั่งในร่างกายของเราก็ยังมีสิ่งมีชีวิตจิ๋วเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับเราวันนี้อับดุลเททูปจะเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งมีชีวิตจิ๋วเหล่านั้นมีอะไรบ้างครับหนึ่งแบคทีเรียในสมองหากกล่าวถึงสมองแล้วก็น่าจะเป็นอวัยวะที่ถูกปกปิดเอาไว้อย่างมิดชิดและปราศจากซึ่งเชื้อโรคแต่ก็พบว่ามีแบคทีเรียบางชนิดอยู่ในสมองของมนุษย์โดยผู้ที่นำเสนอข้อมูลนี้ก็คือดร.โรซาลินดา โรเบิร์ตส์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักประสาทกายวิภาคจากมหาวิทยาลัยอัลบามาโดยเธอได้ค้นพบแบคทีเรียในชิ้นส่วนสมองของผู้เสียชีวิตจำนวน34ศพซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ป่วยโรคจิตเภทแบคทีเรียดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นรูปแท่งและมีเปลือกหุ้มพบอย่างหนาแน่นอยู่ในส่วนเปลือกสมองของกลีบหน้าผากส่วนหน้าและส่วนฮิปโปแคมปัสรวมถึงด้านในของสมองส่วนกลางที่เรียกว่าซับสแตนเชียไนกราและในเซลล์แอสโตไซซึ่งทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทสมองแม้จะมีผู้คัดค้านว่าการที่ค้นพบแบคทีเรียในสมองนั้นอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนในขั้นตอนชันสูตรศพก็ตามแต่ทีมวิจัยก็ได้โต้แย้งความเห็นนั้นเนื่องจากว่าการที่แบคทีเรียเหล่านั้นกระจายเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองได้อย่างกว้างขวางไม่น่าจะเกิดจากการปนเปื้อนถึงแม้ทีมวิจัยจะยังไม่สามารถยืนยันผลการวิจัยได้อย่างแน่นอนเพราะอยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่หากในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าภายในสมองของมนุษย์ก็มีระบบชีวนิเวศจุลชีพเช่นเดียวกับในลำไส้ก็น่าจะเป็นสิ่งใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการแพทย์เลยทีเดียวครับ 2. สัตว์ตัวน้อยที่ขนตาใบหน้าของเราแม้ว่าจะสะอาดเกลี้ยงเกลาแต่ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหลบซ่อนอยู่ดังเช่นที่ดวงตาโดยสัตว์ตัวนี้ก็คือไรขนตานั่นเองครับไรขนตาถูกค้นพบมาตั้งแต่เมื่อ150ปีก่อนแล้วโดยถือได้ว่าเป็นเห็บชนิดหนึ่งมีทั้งหมด65สายพันธุ์แต่ที่อยู่ในมนุษย์นั้นมีเพียง2สายพันธุ์เท่านั้นโดยสายพันธุ์ดิโมเด็กฟอลิคูลอลัมและสายพันธุ์ดิโมเด็กเบรวิสโดยที่สายพันธุ์หนึ่งจะอาศัยอยู่ในรูขุมขนและรากผมส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งจะอาศัยอยู่ที่ต่อมไขมันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าไรขนตาแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตคนละลำดับกับไรฝุ่นเมื่อดวงตาของเรามีทั้งขนตาและต่อมไขมันดังนั้นจึงมีไรฝุ่นทั้งสองสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่รอบๆดวงตาของเราซึ่งในยามปกติแล้วจะไม่ก่ออันตรายให้กับเราเว้นแต่คนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอผู้สูงอายุหรือเด็กวัยรุ่นที่มีต่อมน้ำมันขยายตัวเนื่องจากฮอร์โมนเพศทำให้ไรขนตามีอาหารอุดมสมบูรณ์และเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย 3. หนวดบ้านอันแสนสุขหนวดคือความมีเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้ชายช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และบางคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชายชาตรีอย่างแท้จริงแต่ถึงอย่างนั้นในเส้นหนวดที่เรียงกันอยู่อย่างหนาทึบจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆซ่อนอยู่หรือไม่คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลเฮียแลนเดนเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยการเก็บตัวอย่างเชื้อจากหนวดของผู้ชายวัย 18-76 ปีจำนวน18คนและเก็บตัวอย่างเชื้อจากขนที่คอของสุนัขจำนวน30ตัวและนำไปค้นหาเชื้อโรคที่แฝงอยู่ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ก็พบว่าหนวดของผู้ชายในกลุ่มทดลองทั้งหมดนั้นมีแบคทีเรียอยู่ในระดับสูงโดยพบแบคทีเรียอันตรายมากถึง7คนส่วนของสุนัขนั้นพบแบคทีเรียในระดับสูง23ตัวส่วนที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางแม้ว่าการวิจัยจะออกมาเช่นนี้แต่ก็ยังมีข้อโต้เถียงอยู่โดยเฉพาะจากกลุ่มต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคนขนดกหรือ Beard Liberation Front โดยตัวแทนของกลุ่มนี้กล่าวว่าการวิจัยนี้ไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าควรจะเก็บตัวอย่างจากฝ่ามือหรือเส้นผมไปตรวจด้วยเพราะคงไม่ได้มีแต่หนวดเท่านั้นที่ไม่สะอาด 4. แบคทีเรียบนผิวหนังผิวหนังของเราเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญของร่างกายแต่บนผิวหนังก็มีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยอาศัยอยู่กับเราเช่นกันดังเช่นเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ร่วมกับเราอย่างปกติสุขมาเป็นเวลานานจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าเกิดการกลายพันธุ์ยีนของมันถึง64ตัว
ทำให้เกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัดรวมถึงเกิดการดื้อยาซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซ่อมแซมกระดูกสะโพกที่หักรวมถึงการเปลี่ยนอวัยวะเทียมต่างๆเนื่องจากมันสามารถหลบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีขึ้นนอกจากนั้นก็ยังสร้างฟิล์มขึ้นมาห่อหุ้มตัวเองเพื่อป้องกันยาปฏิชีวนะอีกด้วยในปัจจุบันนี้แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจึงต้องให้ความสนใจในการทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยในบริเวณที่จะทำการผ่าตัดมากขึ้นเนื่องจากการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งในปัจจุบันนั้นได้กระจายไปทั่วโลกแล้ว 5. แบคทีเรียผลิตกระแสไฟฟ้าในลำไส้มนุษย์แบคทีเรียที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั้นมีอยู่ในสถานที่อันห่างไกลเช่นก้นทะเลสาบหรือเมืองอันลึกล้ำแต่ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็รู้แล้วว่าในลำไส้ของมนุษย์นั้นมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่นับร้อยชนิดแต่ก็มีแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่เช่นกันรวมถึงแบคทีเรียลิสเทเรียที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงการที่แบคทีเรียชนิดนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกิดขึ้นจากกระบวนการที่คล้ายกับการหายใจของมนุษย์โดยที่พวกมันจะหายใจเอาโมเลกุลของแร่ธาตุรอบตัวเข้าไปเพื่อส่งต่ออนุภาคอิเล็กตรอนให้กับเซลล์และนำสารเหล่านั้นออกนอกเซลล์ด้วยซึ่งเป็นไปในลักษณะเป็นทอดๆต่อเนื่องกันไปทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าประมาณ500ไมโครแอมป์นอกจากแบคทีเรียลิสเทเรียแล้วก็ยังพบการผลิตกระแสไฟฟ้าลักษณะเช่นนี้ในโปรไบโอติกส์ที่ใช้ทำโยเกิร์ตและชีสอีกด้วย 6. ร่างกายเราคือบ้านหลังใหญ่เมื่อเราส่องกระจกมองใบหน้าและร่างกายของเรานั้นเราก็อาจจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายของเรากำลังถูกยึดครองโดยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ทั้งภายนอกและภายในร่างกายของเราซึ่งเรียกว่าชีวนิเวศจุลชีพหรือไมโครไบโอมโดยอวัยวะที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากที่สุดก็คือลำไส้ในตอนแรกนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร่างกายของมนุษย์มีเซลล์ของมนุษย์มากกว่าจุลินทรีย์ในอัตราส่วน10ต่อ1แต่ในปัจจุบันศาสตราจารย์ร็อบไนท์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกก็กล่าวว่าร่างกายของเรามีเพียง 43% เท่านั้นที่เป็นเซลล์มนุษย์ส่วนที่เหลืออีก 57%เป็นไมโครไบโอมแต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบกันในด้านของยีนแล้วมนุษย์จะมียีนเพียง 20,000 ยีนเท่านั้นส่วนยีนของจุลินทรีย์จะมี2ล้านถึง20ล้านยีนศาสตราจารย์ซาคิสแมสมาเนียนซึ่งเป็นนักจุลชีววิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียก็ได้แสดงความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกับศาสตราจารย์ร็อบไนท์ว่าเขามีความเห็นว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราเป็นมนุษย์นั้นก็คือส่วนผสมทาง DNA ระหว่างเรากับ DNA ของจุลินทรีย์ในลำไส้การศึกษาเรื่องไมโครโบมของจุลินทรีย์กับยีนของมนุษย์อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตต่อการทำนายการเกิดขึ้นของโรครวมถึงวิธีรักษาและการใช้ยาที่จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วดังเช่นจุลินทรีย์บางชนิดก็สามารถอยู่ร่วมกับเราได้อย่างปกติสุขและช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่บางชนิดก็ทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆจนกระทั่งอาจจะเสียชีวิตได้แต่ในวันหนึ่งข้างหน้านักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะหาหนทางที่จะกำราบเชื้อร้ายเหล่านั้นและทำให้มันสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเราได้ด้วยดีในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้อย่างสมบูรณ์